ทุกคนครับคือเกมนี้นะครับมันเรียกกันว่า Bubble Tea นะครับผมเกมที่เสริมสร้างความรู้และจินตนาการอันยิ่งใหญ่นะครับคือเกมนี้เป็นเกม8บิตนะครับผมคนสร้างคนเดียวกับใช่ครับพี่ลุงตู่ถูกต้องครับผมเกมนี้จากที่เราดูกันนะครับน่าเป็นเกมที่ดีมากนะครับคนเล่นดีกว่าทุกคนโอเคตอนนี้เกมน่าจะเปิดแล้วนะครับผมมาครับ Bubble Tea เกมเสริมสร้างจินตนาการและความรู้โอเคผมขอตั้งค่าก่อนแล้วกันนะแบบเสียงแบ็คกราวนี่ขอสัก20พอนะครับเพื่อเป็นความหล่อเท่ในชีวิตนะครับผมวิ่งตลอดเวลาในกดเปิดแล้วนะครับจะได้แบบง่ายๆนะครับผมเราจะเริ่มเกมใหม่นะครับสำหรับเกม Bubble Tea เกมเสริมสร้างจินตนาการและความรู้นะครับมากด Z Space Bar Enter เพื่อยืนยันนะครับผมโอเคครับกดลูกศรเพื่อเลือด X หรือ X4 เพื่อเลิกF4 นะครับเป็นการเปิดโหมดเต็มจอนะครับผม F3 คือเปิดโหมดหน้าจอนะครับโพลีเรามาดูว่าเกมนี้จะสร้างความรู้ให้กับเรายังไงนะครับมันถึงขั้นไหนที่มันจะสร้างความรู้ให้เราได้นะครับผมซึ่งผมเล่นเกม8บิตแนวนี้มันเยอะมากนะครับแล้วผมเรียนรู้ว่า8บิตมันเล่นยังไงร้านเอ้ยฟังปู่ดีๆนะปู่น่าอยู่บนโลกนี้เนี่ยไม่นานแล้วปู่ติดยาหลานต้องคำตามที่ปู่ขอได้ไหมล่ะไปหาชาดุ้มไข่มุกในตำนานให้ปู่ซะสงสัยใช่ไหมว่าหาจากไหนชาดุ้มไข่มุกในตำนานต้องหาสองสิ่งคือไข่มุกและชานมในตำนานเมื่อเอามาต้มแล้วรวมกันในหม้อในตำนานเกลี้ยงชานมเป็นตำนานทำมาจากขอโทษนะปู่ลืมหมดแล้วตอนนี้หมูปู่มีเพียงแค่น้ำในตำนานเท่านั้นรับไปสิโอเคครับผมมีน้ำในตำนานแล้วปู่จำได้ว่ามีคนเคยขโมยไข่มุกในตำนานจากเมืองหลวงและกบดานอยู่แถวถ้ำนี้ด้วยนะส่วนหม้อตำนานอยู่ชั้นบนสุดหอคอยทางเหนือชั้นที่ร้อยปู่จะให้ดาบเล่มนี้เพราะติดตัวร้านไม่ป้องกันนะโอเคครับรู้สึกว่าอ้ออย่างหนึ่งห้ามไปเหยียบทำลายแปลงผักของปู่ล่ะเรื่องหน่อยปู่รอจะตายอยู่แล้วเคียร์ผมซึ่งเกมนี้นะครับรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับว่าเราเป็นที่ต้องคือเราไม่ใช่ตาบอดแล้วเราต้องทำการเล่นเกมนี้ด้วยการที่เราต้องไปตามหาส่วนผสมพิเศษนะครับผมมาเพื่อปรุงไข่ชานมไข่มุกให้ตำนานนะครับให้คนปู่นะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับจากที่เราว่ากันนะครับผมเสือดำเสือดำอันนี้ก็คือเราห้ามเหยียบฟางผักปู่นะครับไม่งั้นปู่จะโกรธและหัวร้อนนะครับผมนี่ไงได้ชานมไข่มุกมาแล้วแต่ไม่ใช่ตำนานนะครับต้องไปหาชานมไข่มุกตำนานขึ้นมาทางเหนือนะครับแต่ที่คิดไว้ป้ายถ้าเจอประตูล็อกก็ลองหาทางเปิดมันสิขอบคุณมากเลยฉลาดจริงๆเลยไม่บอกนี่ไม่รู้เลยเนี่ยโถคืออย่างที่เรารู้กันนะครับเกมแบบนี้เป็นเกมแนวแบบคนสตินนะครับผมนะเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความรู้นะครับไปครับต่อเฮ้ยเสือดำเสือดำเฮ้ยเสือดำเสือดำยิบหายแล้วเปมชัยอุ้ยเปมชัยเกือบไปยิงกูแล้วโอเคสารนักกรมนี่จะเป็นเซฟนะครับทุกคนที่นี่คือที่ไหนเนี่ยระวังดอกไม้ผมมาครับไม่บอกก็ไม่รู้เลยอุ้ยอุ้ยระวังยิงด้วยไม่รู้ผมมาแล้วกันนะว้าวไอ้ไม้กันดอกไม้กันไม้กันตายเหรอฟักโอเคเราต้องพยายามโอ้โหเราต้องพยายามหาทางหนีดอกไม้ได้นะครับทุกคนครับรู้สึกว่าดาบเรานี่คือไม่ช่วยเลยนะครับเอามาประดับบ้านเฉยโอเคต้องพยายามหาทางระวังดอกไม้นะครับทำลายใจกันได้ไหมอ๋อแอบใจกันได้แต่เราไม่แอบเว้ยกูวิ่งต่อไอ้สัตว์เนี่ยกูวิ่งก่อนโอ้มันมีประตูทางปิดอยู่ด้วยทุกคนเราต้องหาทางเอากุญแจจากข้างในนั่นก่อนไม่เป็นไรเริ่มใหม่ก็ได้แดกเขาซะเอาใหม่ครับผมวิ่งนี่นะครับวิ่งนี่นะครับตามมาครับผมวิธีการเล่นนะครับง่ายๆครับผมวิ่งหยิบกุญแจก่อนหยิบแม่กุญแจลูกกงเหล็กครับวิ่งต่อครับผมไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากผมบอกแล้วผมเล่นเกมRPG Maker มาหลายรอบผมปาดได้แบบชิวๆเอาหยิบกุญแจแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวไปกุญแจข้างล่างไปดูกันก่อนน่าจะเป็นกุญแจข้างล่างแต่ที่คิดไว้ข้างล่างนี่มีอะไรอีกได้ลูกแก้ววิญญาณนะผมแล้วได้เอาไปสำหรับการตรวจสอบวิญญาณได้นะครับเกมRPG Makerนี่เกมสนุกเราจะเดินลงข้างล่างต่อนะครับรู้สึกเกมนี้จะอารมณ์แนวไบอันเป็นจนภัยนะครับผมประตูล็อกต้องหาทางเปิดมันก็มีกุญแจไม่ใช่หรอกุญแจมันทำอะไรได้เกิดมันทำอะไรไม่ได้เป็นกุญแจกระจกโอเคผมได้เจอกุญแจปอมนะครับแต่ที่คิดไว้ไม่รู้ว่ากุญแจนี้ไปทำอะไรได้นะครับแต่ที่แน่คือต้นไม้ดอกไม้กำลังรอแดกเราอยู่นะครับผมก็จะแดกเราเร็วๆนะครับเราจะพยายามไม่ยุ่งมันแล้วกันนะฮะเนี่ยคือผมมีกุญแจแล้วกุญแจคือผมให้กุญแจทำไมกุญแจปลอมอ่ะโอเคมาทางนี้ดอกไม้ก่อนมาก่อนดอกไม้โง่นี่ป่ะนี่อ๋อเปิดตรงนี้โอเคไม่ใช่กุญแจปลอมครับมันเอาไว้เปิดครับผมไปต่อครับกลัวมากเลยเกินกลัวที่มีจุดเซฟไปแหละใช้กุญแจคันนี้พิเศษในการเปิดมาด้วยครับตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะมีดอกไม้ตามมาแล้วล่ะถ้าเกิดมันแดกไปอีกก็รู้กันละโอเคฮะเราต้องไปทางนี้ก่อนแต่ที่คิดไว้อู้ดอกไม้มาแดกกูอีกแล้วโอเคโอเคครั้งนี้รู้สึกว่าต้องจูครับผมจูมาสเตอร์ไปอันแน่รู้สึกดอกไม้ข้ามสะพานไม่ได้นะครับเราน่าจะต้องทำการหลบหลีกเพื่อจูเตรียมจูก่อนไปเซฟก่อนดีกว่าไหนกูได้นี่แหละไปครับโอเคเตรียมจูมาสเตอร์นะครับทุกคนครับถึงเวลาแห่งการจูนะฮะไปถามวันนี้ปีนขึ้นได้ไหมปีนไม่ได้มึงสร้างมาทำไมโอเคโอเคเราจะทำการจูนะครับผมคือวิธีการเล่นนี้มันต้องผมบอกแล้วไงว่ามันใช้พลังสมองและพลังเยอะมากนะครับโอ้โหจูไม่ได้ What the fuck boyไม่เป็นไรจุกใหม่ก็ได้วะว่ากูเก่งพอในการเล่นเกมโอเคโอเคโอเคโอ้โหจุกไม่ทันอีกเชื่อผมเลยมันต้องจุกได้เว้ยแค่ดอกไม้งงนี่อ๋อหรือว่าเราเดินตามหลังมันไปมันโอ้ไม่ได้ไม่ใช่เดินตามหลังนี้ยิ่งไม่ใช่เลยจุกมาข้างบนครับมาฝั่งนี้ครับมันเดินตามเรามาไม่ได้นะครับโอ้ทำไม่ได้เด็กๆมึงไม่ได้เคย
ช้พลังสมองไว้ทุกคนพลังสมองของเราถึงแม้มันจะมีไม่ได้มีเยอะเท่านั้นก็ตามทีเชื่อมันว่าเราต้องล่อมันออกมาข้างนอกก่อนล่อมาจากนี้ใช่ไหมล่อมาก่อนล่อมาก่อนล่อมาก่อนโอเคได้แล้วเว้ยกดสวิตช์ประตูเปิดนั่นแหละโอ้โหใช่เลยบอกแล้วพลังสมองนี่แหละครับพลังสมองโอเคโอเคโอเคกูล่อไปได้ไงเนี่ยอ๋อประตูนี้ก็จะเปิดด้วยเฮ้ยครับต้องกลับไปเซฟถูกไหมถ้าไม่เซฟนี่ก็ต้องเริ่มใหม่ถูกไหมว่าทางเซฟมันจะไม่มีตัวเฮียมาแดกไหมโอเคไม่มีครับผมหล่อเท่มากไปกันต่อดีกว่าเซฟละอันตรายได้เกินชุบมาจ้าฝั่งนี้นี่คือเป็นอะไรครับเนี่ยลองไปตักน้ำที่น้ำตกดูสิผมต้องเอาถังไปตักน้ำชัวร์น้ำตกก่อนน้ำตกน้ำตกก็น่าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปละจะไปแดกไหมเนี่ยโอ้โหแดกจริงด้วยมาแดกกันชัดเลยโอ้ไปก่อนฉาบละโอ้โหเฮ้ยอันตรายชิบหายตกไหมผมบอกว่าเซฟไว้คือเรื่องที่ดีที่สุดถ้าเราไม่เซฟไว้นี่ก็แบบเกมโอเวอร์จัดๆอะโอเวอร์เร็วมากโอเคครับเอาไปครับผมวิ่ง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 แบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนจังหวะนี้ต้องวิ่งจังหวะนี้ต้องวิ่งละวิ่งกูตายกูบอกเลยโอเคต้องออกเข้าใหม่ครับผมเพื่อให้มันรีเซฟรีเซ็ตนั่นใหม่นะครับตอนนี้คือรู้สึกว่าเราได้อะไรมาโดยเทมป์ปั๊บได้อะไรหมดอะต่อได้ไม่รู้ได้อะไรนะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเราเปิดสวิตช์อะไรสักอย่างนึงไปนะครับสวิตช์นี้น่าจะช่วยเราได้ไม่มากก็น้อยมากอยู่เปิดประตูนี้ครับผมนี่ข้างในเลยได้แก้วตักน้ำไงที่เรามาตักน้ำมันต้องตกครับผมข้างล่างมีอะไรข้างล่างนี่รู้สึกว่าไม่น่าไปดูเท่าไหร่ไปน่าจะตายมาหลังที่เราตักน้ำมันตกเสร็จแล้วนะครับน่าจะเอามาใส่ถังนี่ไงใช่จริงด้วยข้างในไม่มีที่เซฟว่ะดูไปเซฟกันดีกว่าก็อันตรายไม่มีออโต้เซฟให้กูด้วยคืออะไรวะคุณภาพจะจัดเกมอย่างนี้มันต้องเซฟแค่สารานุกรมอะทุกคนเสร็จแล้วแบบไม่คุณภาพไปเอาละมันไม่น่ายากเข้าไปข้างในกันดีกว่าดูเส้นทางนี้ก็อะไรเด้อกดปุ่มจงดันหินไปที่ปุ่มสีแดงอ๋อคือเราต้องทำการใช้ท่าล็อกสไลด์นะครับนี่คือจุดเซฟล็อกสไลด์ดันหินไปที่จุดสีแดงนะครับผมนี่จะเป็นประตูโยกสวิตช์เพื่อทำการเปิดนะฮะน่ะเปิดสวิตช์จริงด้วยนี่กูถามจริงมาหาชานมหรือว่ากูมาหาอะไรเนี่ยโอ้โหมากูได้เป็นลานเป็นโปเกมอนแล้วรู้ว่านี่เปิดเพื่อเปิดอะไรเอาเปิดตรงนี้โอเคได้เลยถึงเวลาเราจะได้เป็นโปเกมอนกันแล้วทุกคนไม่ยากครับเล่นโปเกมอนบ่อยผมบอกแล้วว่าผมเล่นเกมแนวนี้บ่อยชิวๆนี่ไอ้ยาชิชาเฮ้ยอย่างง่ายเลยไปกันต่อขอไปเซฟก่อนอันดับแรกและสิ่งที่ควรทำมันรอแรกคือเซฟเก็บมาตั้งทำใหม่เกมแนวนี้ไม่ต้องเซฟบ่อยๆเว้ยเชื่อผมดิโอ้โหผักหินชัวร์ดูจากสถานการณ์ท่าทางแล้วโอเคท่าทีตอนนี้นะครับผักหินตรงนี้ง่ายนะครับ easy easy เอาตรงนี้ก่อนผักมาเปิดสวิตช์รอบนึงแล้วเปิดประตูกลไก3ชั้นครับผมผักมาตรงฝั่งนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราทำการผักมาตรงระยะน่าจะประมาณตรงฝั่งนู้นนะฮะเพราะมันจะมีทางล็อกเล็กๆซ่อนอยู่ไหมเออทางเล็กตรงนั้นแหละอ่ะแค่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินขึ้นมาครับผมผักมาชั้นนี้ครับผมเราต้องผักไปทางนี้นะครับไม่งั้นเราจะผักไม่ได้เราจะติดโอเคการที่เราผักหินสีแดงก็คือเราจริงๆเราผักทางนี้ก็ได้นั่นแหละอ่ะด้านทางนี้แล้วเราเข้าไปวิ่งทางนู้นชิบเกมอีซี่จัดแม่งกูยังมาอีกกับสปีดรันกูสปีดรันมาเนี่ยโอเคหลังจากที่ได้หินครับอย่าลืมเซฟเกมยี่นี่เซฟบ่อยทางเส้นทางคราวนี้ต่อไม่มีอะไรยากผมบอกไปแล้วนี่มีหีบเป็นลูกแก้ววิญญาณแล้วโหตัวนี้น่าจะยากนะจากที่ดูผมว่ายาก6245ป้ายบอกโค้ดมา6245เพราะว่าต้องเอาโค้ดไปทำอะไรแน่ๆเปิดตัวนี้ก่อนเปิดไปแล้วกันนะไม่รู้ว่าเปิดไปทำอะไรเหมือนกันแต่ป้ายบอกว่าโค้ดคือ6245ครับโค้ดนี้น่าจะได้ใช้ในเร็วนี้ไม่รู้ใช้ตอนไหนไปดันหินกันดีกว่าโอเคดันหินตรงนี้ไม่น่ายากและก็ไม่น่าง่ายจากที่คิดไว้ไม่น่ายากไม่น่าง่ายจริงด้วยเอาละวิธีการดันง่ายครับผมบอกเลยนะว่ามันไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายซึ่งแน่นอนว่าเขาว่าไม่ได้ง่ายนี่คือไม่ได้ง่ายจริงนะโอเคโอเคครับต่อไปก็คือเราต้องวิ่งวนกลับไปครับผมวิ่งวนกลับไปฝั่งนู้นนะครับอย่างที่มันมีประตูทางนี้เปิดอยู่เห็นไหมเออก็คือเราต้องวิ่งวนกลับไปตรงจุดแรกเพื่อที่จะหันกลับมาดันหินกูบอกแล้วเกมซี่เล่นบ่อยครับเล่นบ่อยจนแบบชำนาญละถูกแค่นี้อาจารย์อีซี่จัดเกมแบบนี้นี่ชำนาญมาแล้วโยกสวิตช์เพื่อทำการเปิดผมอยากรู้ตอนจบโอ้ยเยี่ยเหลือหนึ่งสวิตช์หนึ่งอยู่ไหนนะอยากรู้ว่าตอนจบเป็นไงเกมเนี้ยเมื่อไหร่สวิตช์หนึ่งวะทุกคนสี่สวิตช์นี้ผมไม่รู้มันอยู่ไหนต้องตามหาแล้วนี่เหลือสวิตช์สุดท้ายตรงเนี้ยต้องหาคุณแจมาไขสวิตช์สุดท้ายมันคือ6245ผมจำโค้ดได้อยู่ว่ามันต้องมีนี่ไงโอเค6 2 4
ฮ่าโอเคนี่ไงกุญแจลูกกงเหล็กครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นหีบยาพิษว้าไอเชี่ยไอสัตว์กูขอบคุณมากที่เซฟไปเบื่อตายบอกแล้วว่าต้องเซฟไปเห็นไหมโอเคเซฟได้ถูกจุดมาก6245เครื่องในอย่าไปเอาไม่ยาพิษเนี่ยถ้าผมไม่เซฟไปนี่ผมกลับมาเริ่มใหม่นี่กูร้องไห้แล้วนะเกมดักคนโลภจะชัดผมบอกมันแต่ผมว่าเกมวันนี้มันดีนะวันนี้มันเพิ่มจินตนาการทักษะแต่มันคล้ายกับใบอั้นแต่ไม่อยากเข้าใบอั้นใบอั้นของสติงวันนี้ป่ะอุ้ยสะดุดรอดตายคุณทำชานนมไข่มุก6พื้นนี่อะหม้อน้ำที่ตั้งไฟอยู่อันนี้ได้เป็นหม้อน้ำข้าตายเท่านี้มานานแล้วโดนหินทับนำชานมไข่มุกไม่ฆ่าได้ไหมอ่ะชิบหายมันตกไปแล้วนี่อะชานมได้ชานมแล้วเพราะว่าต่อไปผมต้องหาไข่มุกนี่คืออะไรผูกพาวาร์ปมาด้วยนี่คืออะไรเนี่ยกระดูกคนเหรอได้รับไข่มุกแล้วว่าเราต้องเอาชานมไข่มุกไปต้มตรงนู้นแน่ๆเลยทุกคนจะได้คิดไว้แล้วเราก็ต้องเอาชานไข่มุกไปให้ไอ้นักปราชญ์คนนี้เพื่อให้เขากินจะได้มีอะไรดีๆในชีวิตขึ้นมาไข่มุกเราไปไข่มุกใส่ชานมเอาไปเลยชานมไข่มุกโอ้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเราผ่านได้แล้วครับจนถึงด่านแอปิสดูเหมือนทำในค่อนข้างมืดนะมีชั้นใต้ดินด้วยจะขึ้นไปเอาหีบกันสมุดบันทึกถูกมันถึงนี่น่าจะเอาไปทำอะไรเซฟได้ปะอ๋อเซฟได้โอเคบอกมันเริ่มยากมันเริ่มยากขึ้นกว่าเดิมว้าวยากจริงด้วยวะอุ้ยเหี้ยพ่อมึงตายกูบอกเลยเกมมันยากที่ไหนเลยใครยังผ่านเกมไม่ได้บ้างวะเนี่ยโอ้ผ่านชิบะชิบเฉียดสิ่งของเอาสมุดบันทึกใช้ได้แค่รอบเดียวไว้ทุกคนพ่อมึงแล้วกูจะหาไทยไงบ้าไปแล้วไอ้ชายหยิบขึ้นมาอ๋อเราหยิบตะเกียงได้นี่ไงเซฟได้โอ้ผีอีกแล้วห้าฉันต้องการชานมไข่มุกอีก5แก้ว5แก้วเลยเหรอแก้วเดียวก็เยอะแล้วนะแดกเยอะนะเราเนี่ยแม่ทันนี้มีไหมสามละมี3แก้วทุกคนต้องแก้ววิญญาณต้องมีตัวอะไรออกมาแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่ามันต้องมีตัวอะไรออกมาแน่ๆอันนี้เราได้4แก้วนะครับแก้วสุดท้ายนี้ต้องไปเอาฝั่งนี้นะครับผมมีตัวอะไรมาแดกวะเนี่ยนี่ถ้าเกิดเราพลาดไปนี่คือตกเหวตายนะอ่ะหาแก้วครบไม่มีครับแต่รู้สึกว่าจะมีเหวให้เราตกเล่นซึ่งไม่ใช่กูไม่ตกหรอกแต่คนโง่ที่ตกออโต้เซฟนี่คอยอุ้ยเหี้ยเอาแล้วกูจะรอดยังไงอ๋อนี่ไงเอาใช้กุญแจพิเศษอีกขึ้นชั้นบนไม่คิดว่าเกมมันจะยากขนาดนี้เซฟต่อนี่ผมมาถึงชั้นไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมีตัวเหี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเอ้าตกตกจะตายไหมตาย What the fuck โอเคเลยนึกว่าตกเหวไปมันจะเป็นด่านต่อไปให้โอ้ตรงนี้ด่านนี้ยากจัดทุกคนดูดิต้องมาเจอด่านสุดยากนี่อีกแล้วด่านที่เราเป็นที่ต้องใช้สมองอันไม่เยอะสมองน้อยนี่ของเราในการแก้ไขปัญหาก็เกลียดไอ้ประตูนี้มากเลยแหละลูกแก้ววิญญาณว่าลูกแก้ววิญญาณต้องไปทำอะไรแน่ๆเชื่อผมดิจะได้คิดนะฮึบ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 ยกสวิตช์จ้ะฮึบ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 เล่นยังไงวะยากจัดยากไปอ่ะยากไปอ่ะทุกคนมันยากเกินไป2 hours later นี่ไงไม่อยากจริงด้วยชุบโอเคผมใช้สวิตช์ตรงกลางอันเช็ดแม่เฮียนี่อีกแล้วอะไรของมึงเนี่ยมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหยากไปว่ะพอแล้วผมต้องพอแล้วว่ะเกมนี้มันยากเกินกว่าที่ผมจะสามารถเล่นไหวแล้วนะทุกคนก็เกมนี้ก็ Bubble Tea นะครับเกมเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความรู้อยากรู้ว่าในนี้มันจะมีคนเล่นจบป่ะโอเคครับหลังจากที่เราดูกันนะครับก็คือว่ามันไม่มีบทสรุปนะครับคือมันไม่มีเกมชานมไข่มุกที่เราเห็นกันก็จะมีแต่โรบอกใช่โรบอกมินิเวิลด์จะช่วยโอเคครับก็คลิปนี้เนี่ยมีแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อกำลังใจด้วยนะครับสำหรับเกมที่โคตรยากขนาดนี้นะครับผมป่ะพอละเลิกผมนอนดีกว่าบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ